ุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนทุกท่านนะคะทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้วันที่8ตุลาคม2566นะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราก็มาอยู่ที่ตลาดราชมงคลหรือตลาดนัดกรีนมอลล์นะคะเพื่อนเพื่อนเราจะมาเรามาเห็นผ้าไหมลายสวยมากเลยนะคะเป็นลายโบราณของอำเภอขวาวศรีนรินทร์นะคะเดี๋ยวเราไปถามดูว่าลายนี้เราไม่เคยได้เจาะนะคะลายนี้สวยมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะไปเลยค่ะผ้าไหมลายพิกุลจากร้านรุจิราซิลอำเภอขวาวศรีนรินทร์นะคะสวยๆนะคะตลาดนัดราชมงคลตลาดกรีนมอลล์ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านของน้องสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรนะคะชื่อร้านรุจิราซิลค่ะรุจิราซิลครับจำหน่ายผ้าไหมกับกระเป๋าเนาะก็มีหลายอย่างนะคะแต่วันนี้น้องเอาผ้าไหมมาด้วยนะคะเพื่อนเป็นลายสวยมากเลยเป็นลายลายตะเกาโบราณตะเกาโบราณเป็นผ้าไหมโบราณจากขวาวศรีนรินทร์นะคะนี่เพื่อนๆตะเกาก็คือตะขอนั่นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นตังหูโบราณที่เขาทำจากเครื่องเงินนะคะโอ้นี่เหรอคะค่ะตังหูโบราณผ้านี้กี่ตะกอคะสามตะกอค่ะสามตะกอไหมบ้านสาวมือทั้งพุ่งทั้งยืนเลยใช่ไหมใช่ค่ะหนูกางให้ดูได้ไหมลูกกางได้นะคะนี่นะคะเพื่อนผ้าไหมตะเกาก็คือต่างหูนะคะใช่ไหมใช่ค่ะสวยมากดูละเราให้ดูความละเอียดนะคะอันนี้เป็นผ้าไหมของดั้งเดิมของขวาวศรีนรินทร์เนาะก็นะคะเป็นหนามากเลยนะคะเพื่อนสี่เป็นผ้าไหมบ้านสาวมือนะคะนุ่งได้กี่หน้าคะนุ่งได้ทั้งสองหน้านุ่งได้ทั้งสองหน้าราคาเท่าไหร่ผืนนี้คะ2,500 บาทนะคะคุณเพื่อนทีเดี๋ยวเราจะลงเบอร์ท้ายเบอร์ให้แล้วก็เบอร์แอดมินแล้วก็เบอร์ของนะร้านให้นะคะคุณเพื่อนทีผืนนี้มีพิเศษยังไงคะน้องพิเศษยังไงลูกมีความพิเศษที่เป็นไหมที่เลี้ยงเองนะคะบอกไหมที่เลี้ยงเองเส้นไหมที่เลี้ยงเองอันนี้ยังไม่ได้ชุบน้ำยายังไม่ได้อาบน้ำยาก็จะมีขนขุ่นหนามากเลยหนักด้วยใช่ค่ะหนักมากๆเลยนะคะแอนนี่จับดูหนักมากเลยนะเพื่อนเนี่ยดูความหนาเลยนะนี่ความหนานะคะเป็น3ตะกอผ้าไหมทอมือโบราณนะคะ 2,000 เท่าไหร่นะคะ 2,500 บาททั่วเลยนะคะเพื่อนจีก็มาได้เลยนะคะตลาดกรีนมอลล์หรือว่าจะติดต่อทางร้านก็ได้เดี๋ยวแอดมินจะให้เบอร์ไว้นะคะน้องเขาจำหน่ายผ้าไหมด้วยแล้วก็เป็นกระเป๋าด้วยเนาะเดี๋ยวเราดูผ้าไหมเสร็จเราไปดูกระเป๋านะคะนี่นะคะเป็นผ้าไหมตะเกาหรือตะขอโบราณก็จะสลับกันนะผ้านี้ไม่มีลายตีนเนาะไม่มีค่ะมีสัญลักษณ์ของผ้าไหมของโบราณของศรีนรินทร์นะคะเดี๋ยวจะพับนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูอีกผืนนะคะข้างในนะคะนู่นนะลายที่เป็นวงดาวๆนะคะนี่สองอันเลยนะคะเดี๋ยวสองอยู่ที่ติดกันนะคะนี่ไม่เคยเห็นเลยลายนี้นะคะสวยลายกาชาดค่ะอันนี้ลายกาชาดนะคะเพื่อนๆทุกที่หนามากเลยลายโฮลดอกพิกุลค่ะโฮลดอกพิกุลสวยมากเลยนะคะเพื่อนในพีนี่ก็คือจะเป็นลายโฮดอกพิกุลเดี๋ยวเอาลายโฮดอกพิกุลดีกว่านะคะเพื่อนสนใจทักแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะประสานงานหรือจะที่ร้านเองก็ได้นะคะเพื่อนพีอันนี้ลายดอกพิกุลเป็นไหมโบราณเนาะไม่หายากแล้วนะคะเพื่อนพีเดี๋ยวนี้นะคะผ้าไหมพิลายดอกพิกุลเขาจะอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าจะทำขั้นด้วยผ้าไหมใช่ไหมเขาจะเรียกยังไงนะถ้าภาษาเขมรเขาจะเรียกอะไรนะเขาก็เรียกโฮดอกพิกุลแต่ว่าเขาจะมีขั้นนะคะแบบนี้นะคะเป็นสอดขั้นถ้าผ้าไหมแบบนี้ผืนผ้าจะหนานะคะเพื่อนพี่นะคะหนาด้วยความที่มีขั้นเหมือนกับเป็นไหมที่ขั้นมาใหม่นะคะเพื่อนถ้าบ้านแอดเขาจะเรียกว่า
เวลาโทรดอกพี่กุลไปปุ๊บก็จะมีสอดไส้ลายมาใหม่นะคะไม่รู้นะแต่ว่าแอดมินบ้านแอดมินเขาจะเรียกมาใหม่ซึ่งเป็นภาษาลาวนะคะก็จะทำให้ผ้านี้หนาขึ้นนะคะแล้วก็ดูลายของดอกพี่กุลจะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนสี่การโทรของผ้าไหมลายพี่กุลเขาจะเหมือนกับดึงลายได้เกือบเท่ากันเลยนะเพื่อนๆสี่ดูนะคะก็จะเป็นเหมือนกับลายเล็กๆแล้วก็ทอใช้เวลาทอนานมากใช่ไหมค่าผืนนี้เพราะว่าเป็นทอแล้วก็จะมีขั้นมาใหม่นี่จะมี3ลายนะคะเขาจะสอดไส้มาใหม่เขียวเหลืองแดงนะคะน้ำเงินโอ้โหเพื่อนๆเห็นไหมคะก็จะนุ่งเป็นผ้าเหมือนลายเป็นลวดลายโบราณแบบเป็นผ้าที่หายากแล้วนะเพื่อนสี่ช่างก็จะดูมาน่าช่างสมัยใหม่จับไม่ทำลายเล็กละมั้งจะเหลือไม่กี่คนละมั้งลายนี้จากเขาเนี่ยน่าใช่อะไรใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆการทำง่ายกว่าผืนผ้าผืนนี้นานนะคะเท่าไหร่คะผืนนี้คะผืนนี้ก็2,500น้องๆกลางนิดนึงเดี๋ยวจะจับจบที่ผ้าผืนนี้นะคะอันนี้เราจะให้ดูผ้าพิกุลนะคะแล้วเราจะดูความโดดเด่นของผ้าไหมลายพิกุลนะคะเพื่อนคุณจะดูไหมคะที่เป็นสายลงมานี่ก็คือขั้นด้วยมะไหม่นะคะสลับด้วยลายดอกพิกุลสีเหลืองแล้วก็สีขาวสลับเลี่ยมกันนะคะมันก็จะดูทอแสงประกายได้สวยงามมากเลยนะเพื่อนๆอันนี้ถ้านักเรียนมัดมีสมัยโบราณแล้วก็นักทอผ้าไหมอันนี้แอดจะได้ทำนะคะลายนี้คือก็จะสอนนะคะสอนให้ทอถ้าคุณทอผ้าไหมพื้นมาใหม่หรือว่าลายเล็กไม่ได้คุณทำผ้าไหมไม่ผ่านในการหลักเกณฑ์การทำผ้ามัดหมี่นะคะอันนี้เพราะว่าแอดเรียนมาแล้วนะคะถ้าแอดไม่เรียนมาแอดจะพูดไม่ได้นะคะคือมันเป็นการเรียนที่สอดไส้มาใหม่นะคะอาจจะทำมัดแล้วก็มาทอแล้วก็มาขันมาใหม่ใส่นะคะก็จะมีสอดไส้มาใหม่แดงน้ำเงินเขียวเหลืองนะคะเหลืองเขเขียวก็มีอะไรคะก็มีคือเส้นไหมควบอ่ะค่ะแล้วก็มีเส้นไหมควบด้วยนะคะน้ำเงินนี่เส้นไหมควบไม่ใช่ค่ะตรงนี้ค่ะที่เป็นลายนะคะตรงลายโอ้นี่ไงที่โอ้นี่เส้นไหมควบที่เป็นลายยากมากเลยนะคะเพื่อนสี่อันนี้จะเป็นกี่กระสวยนี่1 6หรือ7กระสวย7กระสวยเลยนะคะเพื่อนเป็นงานทอมือ7กระสวยที่ต้องช่างฝีมือจริงๆถึงจะทอออกมาได้สวยนะคะเพื่อนดูว่ามันเป็นที่ไหมว่าเราทำง่ายๆแต่ว่ามันเป็นไหมที่ทำยากที่ใช้การทอตั้ง7กระสวยนะคะเพื่อนสี่นักเรียนมีทุกคนนะคะถ้าไม่ได้สอบการทอแบบนี้จะไม่ผ่านนะคะอันนี้แอดพูดได้เพราะว่าแอดทำมาแล้วก็เลยจะพอรู้ถ้าอันไหนที่แอดรู้แอดก็จะอธิบายให้ฟังเพราะว่าแอดก็อยากทำที่เฉพาะลายใหม่ที่เรารู้บ้างนะคะก็เราอาจจะได้ซึ้งกว่านะคะได้รู้กว่าเนาะพื้นนี้เท่าไหร่คะ 2,500 บาทนะคะเดี๋ยวแอดจะแนบเบอร์ของน้องไว้แล้วก็แอดมินด้วยนะคะได้จะประสานให้น้องอีกทีนะคะเพื่อนอีกทีหรือจะติดต่อทางน้องโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าน้องชื่ออะไรนะคะร้านรุจิราซิลนะคะเสร็จค่ะของอำเภอศรีอำเภอขวาวศรีนรินทร์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ลงปกนะคะนี่นะคะเพื่อนอีกทีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะต้องขอบคุณน้องรุจิราซิลด้วยที่อนุญาตให้เราได้รีวิวผ้าไหมลายดอกพิกุลกับลายอะไรนะเมื่อกี้อันนี้แหละค่ะไม่คือนี่เรารีวิวผ้าไหมลายพิกุลกับลายตะเข่าโบราณนะคะเพื่อนแล้วก็ต้องขอบคุณน้องรุจิราเป็นอย่างสูงนะคะที่อนุญาตให้รีวิวผ้าไหมหายากในวันนี้เราอยากให้เก็บนะคะผ้าไหมลายพิกุลเพราะจะหายากมากแล้วการทอใช้การทอตั้ง7กระสวยนะคะเพื่อนก็จะเป็นงานช่างด้วยช่างฝีมือจริงๆนะคะสวยมากเลยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ต้องขอบคุณน้องวิจิราแล้วก็ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกองชัยที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปผ้าไหมค่ะแนะนำผ้าไหมตะเกาและก็ผ้าไหมดอกพิกุลในวันนี้จะถูกใจเพื่อนๆ4
ไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดเราต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนทีไว้นะที่นี้ด้วยนะคะถ้าไม่ชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้ทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะขอบคุณน้องริจิราซิลและก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านขอให้ทุกคนมีความสุขกันทุกคนนะคะคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ